ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับจรวดร่อนไกนะครับร่อนไกบินไกกันอีกสักหนึ่งลำนะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บเราก็เริ่มจากการพับกระดาษครึ่งกลางแนวนอนเหมือนเดิมพับกระดาษครึ่งกลางแนวนอนลงมานะครับลำนี้น่าจะเป็นหนึ่งลำที่ร่อนไก่นะครับร่อนไก่เสร็จแล้วก็พับเป็นครึ่งกลางแนวตั้งลงมาแบบนี้ชึบ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 โอเคนะครับมาต่อกันเลยต่อไปเราก็จะพับด้านบนลงมาให้มันมาขนานกับเส้นกลางที่เราได้พับเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้ชึบดูมันเท่ากันนะครับเท่าแล้วเราก็กดเลยชึบชึบแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะพับด้านบนนะลงมาให้มันขนานกับเส้นเมื่อกี้นี้จิ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ดูมันเท่ากันสักหน่อยโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะพับสามเหลี่ยมลงมาวัดให้มันตรงสักหน่อยนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวานะพับลงมาค่อยๆพับไปให้งานมันเนียบๆสักหน่อยคือจรวดพวกนี้นะครับถ้าเราพับมันยังไงอะถ้ามันไม่เข้าสูตรหรือมันไม่เข้ารอยที่ดีเนี่ยมันก็บางทีมันทำให้จรวดมุดลงดินได้เลยนะนะครับเพราะบางลำเนี่ยที่ผมพับเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มุดลงดินเลยนะถ้าเราพับไม่ดีนะครับแต่แล้วถ้าเราพับใหม่ดีๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะครับมันก็ร่อนได้ตามที่เราต้องการโอเคครับเมื่อพับอย่างนี้เสร็จแล้วนะแพมไปซะเยอะเลยต่อไปเราจะกางออกนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็พับมันเข้ามาแบบนี้จึ๊บนะครับแล้วก็กดตรงรอยตรงนี้ขึ้นมาอีกฝั่งนึงปึ๊บนี่มันจะได้แบบนี้แล้วก็แหวกส่วนกลางนะครับต่อเลยปึ๊บลงมาประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับต่อไปเราจะพับด้านข้างเข้ามานะครับเป็นปลายแหลมพยายามใช้มือกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันเลื่อนเข้ามาเราก็วัดให้มันได้ขนาดนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงเมื่อได้แล้วก็นะครับทำรอยเลยอีกฝั่งนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆกดมันไว้ก่อนกดในส่วนของตรงนี้ไว้แล้วก็วัดด้านบนแล้วก็มากดตรงนี้นะครับหรือทำตามความถนัดของเรานะครับอ
เราจะได้แบบนี้แล้วเราก็กางออกหน่อยชิบ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 แล้วก็นะครับเราจะเห็นตรงนี้มันจะกางอยู่ใช่ไหมเราก็ยกขึ้นเลยฟืบทั้งสองข้างแล้วก็เอาปีกที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับพับลงด้านล่างกางออกชิบอย่างนี้ต่อไปเราก็จะกางตรงนี้ออกอีกชิบชิบนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะพับลงครึ่งกลางนะครับลองสังเกตรอยตรงนี้เห็นปะเราจะพับมันตามรอยลงนี้ลงมานะครับปึ๊บอย่างนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพับในส่วนของมุมตรงเนี้ยลงมาตรงนี้ก็กะประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะครับระยะตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตให้ปลายแหลมมันมาเท่ากับเส้นตรงนะครับเส้นตรงนี้ชิบชิบปลายแหลมมาเท่ากับเส้นนี่เห็นไหมครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับในส่วนของหัวมันขึ้นไปกลับไปคืนตรงนี้ค่อยๆตรงนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงแล้วก็กดดีๆหน่อยโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรามาทำตรงในส่วนของตรงหัวตรงนี้นิดนึงนะครับเราเห็นตรงนี้นะใช่ป่ะก็จะกดทำรอยมันอีกสักหนึ่งรอยนะครับโดยการใช้วิธีเส้นตรงนี้ให้มันมาขนานกับให้มันมาตรงกับเส้นตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองซูมสักหน่อยก่อนโอเคนะครับลองดูจิ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้มาอีกหนึ่งรอยใช่ป่ะเห็นไหมเส้นตรงนี้จะตรงกันนะครับลองสังเกตตรงเนี้ยนะจะตรงกันแล้วก็นะครับกลับมาเหมือนเดิมก่อนเห็นไหมครับเราจะได้มาอีกหนึ่งรอยฝั่งนี้ยังไม่มีนะฝั่งนี้ก็ค่อยๆพับเหมือนเดิมนะครับค่อยกดมันลงจิ๊บจิ๊บนี่เห็นไหมครับกดมันเส้นนี้ดูอีกรอบนะครับจะตรงกันย้ำให้นะย้ำให้เพราะว่าเราค่อยๆพับไปแบบช้าๆนะครับโอเคเมื่อได้แล้วเราก็กลับมาคืนเหมือนเดิมแบบนี้นะครับต่อไปเราจะดันนะครับค่อยๆดันมันกลับมาปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับในส่วนของในรอยที่เราเพิ่งพับมาเนี่ยเราก็จะทบเข้ามาชิบประกบมันเข้ามาสองข้างนะครับชิบโอเคนะครับได้ไหมครับตรงนี้แล้วผมรีกลับไปดีกว่ากลับไปอีกรอบหนึ่งนะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับตอนแรกเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราจะอยู่แบบนี้นะอันนี้ก็คือรอยใหม่ที่เราพับเข้ามาใช่ไหมคือวิธีการก็คือเราจะค่อยๆยกไอ้ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับไอ้ตรงแหลมตรงเนี้ยปุ๊บแล้วค่อยๆพับมันเห็นไหมครับมันจะเข้ามาเห็นไหมลองดูนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วมันจะเหลือรอยใหม่
เราก็พับรอยใหม่เข้ามานะครับตรงนี้ก็ย้ำให้นะครับย้ำให้เผื่อครั้งแรกมันไม่ชัดเจนโอเคครับเราก็จะได้จรวดของเราเอ้ยของจรวดของเราออกมาลักษณะนี้ละต่อไปเราก็จะพับไอ้ตรงนี้ลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะพับครึ่งกลางเข้ามานะครับใกล้เสร็จละจิ๊บๆพับลงมาเลยค่อยๆจัดให้มันเข้ารูปดีๆนี่นะครับตอนนี้เราได้ใกล้จะได้จรวดที่เสร็จสมบูรณ์ละเหลือช่วงปีกแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะพับช่วงปีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้นี่แหละนะครับเราจะพับมันลงมาให้ตรงนี้มันขึ้นมาเห็นไหมนี่ๆ นะครับลองเล็งดูให้มันเทียบกันให้มันเท่ากันนะครับให้มันลอยมันเท่ากันตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามันได้แล้วเนี่ยเราก็ทำรอยให้มันเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงตูดนะครับก็ค่อยๆพับมันลงนี่นะครับจะเหลืออยู่ประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ตามเลยจิบ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 นี่นะครับถ้าเรากางออกปุ๊บลักษณะนี้มันก็จะมีหัวแหลมโผล่มาตรงนี้ด้วยนะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะพับในส่วนของปีกบนมันเข้ามาแบบนี้แบบนี้นะนะครับก็ประมาณเซนนึงก็ได้นะลองกะดูนะครับเสร็จแล้วก็พลิกอีกหน้าหนึ่งก็ตามเลยนะตามข้างที่แล้วโอเคครับรำนี้นี่กางออกชิดกางให้มันตรงเสร็จสมบูรณ์นะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งลำนะครับที่เหมาะสำหรับการนำไปล่อนไก่นะครับล่อนไก่บินไก่ได้สบายเลยโอเคนะครับก็เอาไปทดสอบกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่คอมเมนต์เข้ามาให้ผมทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะพับแล้วก็ทดสอบให้ดูนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจรวดล่อนไก่อีกหนึ่งลำโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็มาพับกระดาษด้วยกันจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับกดมาให้หน่อยนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ